ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่422-1606นะคะในส่วนของคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอสอของวันนะเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุให้ชัดเจนด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณณัฐพงศ์นะคะ18สิงหาคม2542ค่ะเวลาเกิด 5:55 พุธกลางคืนเขาบอกถามเรื่องเรียนกับความรักวันที่พุธกลางคืนหลายท่านมากเลยนะครับเหมือนนัดกันมาตอนนี้16ขวบย่าง17ขวบต้องเตือนอย่างนี้ครับเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาของน้องณัฐพงศ์เนี่ยนะจะต้องใช้ความเพียรพยายามให้มากหน่อยนะกลัวว่าจะมีสะดุดมีหยุดก่อนเป้าหมายที่ตั้งใจเอาไว้อันนี้ผมพูดจริงๆนะครับสาขาที่เด่นที่สุดแต่ถ้าชอบทางศิลป์ก็ให้เรียนไปเลยฮะดนตรีศิลปะการแสดงอาชีพเฉพาะทางก็พวกของกินนะหรือแม้กระทั่งพวกงานเย็บปักถักร้อยถ้าไหวถ้าชอบตัวเลขก็เชียร์ในเรื่องของการเงินความรักความสัมพันธ์ด้วยพื้นชะตาเนี่ยอาจจะได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวนั่นหมายถึงอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตรักอยู่เป็นระยะนะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนดูให้ดีๆแต่เอาเป็นว่าย่าง18มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวถึงเนื้อถึงตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเจค่ะ15ธันวาคม2534บ่ายโมงตรงวันอาทิตย์สอบราชการครูด้านดับ2จะได้บรรจุหรือเปล่าตอนนี้สีแตะอยู่นะเอาเป็นว่าในช่วงย่าง26ย่าง27นี้ครับมีโอกาสสมหวังครับในเรื่องของอาชีพที่อยากจะได้ทำ SMS ต่อมาค่ะคุณแพนค่ะ28ตุลาคม2529นะคะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันอังคารจะมีเนื้อคู่หรือเปล่าแล้วก็ถามเรื่องอาชีพ ตอนนี้ย่าง30ปัตตานีโยมรณะอีกแล้วนะครับก็ลงตัวช้าอยู่แล้วฮะอย่างน้อยเกินเลข3 4ข้อฮะ4ข้อที่ว่าก็คือไม่ใช่สิเอาแบบคลีนเลยนะคือหมายถึงว่ากรองแล้วเนี่ยจะต้องคบหาแบบมีระยะห่างกับคู่ครองจึงจะสมรูปดวงแต่ช่วงนี้ยังนะส่วนในเรื่องของงานควรจะทำอะไรดีถ้าทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งพวกนี้ทำบุญเยอะหน่อยถือว่าฉลกแล้วก็เป็นอีกกลุ่มนึงฮะพวกฟิลงานด้านต่างประเทศกรณีถ้าทำงานประจำคุณธนวัฒน์นะคะมาที่อีเมลกันบ้างนะคุณธนวัฒน์7กุมภาพันธ์2520ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง19นาทีวันจันทร์ถามเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคลาภค่ะตอนนี้ย่าง40นะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยครับฉะนั้นไม่แปลกที่คุณกังวลและต้องบอกอย่างนี้นะทั้งย่าง40และ41จะมีปัญหาต่อเนื่องแต่หนักจริงๆคือในช่วงปีนี้1ลดค่าใช้จ่ายอันนั้นในส่วนที่คุณต้องพยายามทำอันที่2ก็คือในแง่ของการทำบุญเสริมนั้นของคุณให้ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดใช้ในกิจของสงฆ์งานก็เช่นเดียวกันกับเงินจะล้อกันเลยนะแต่จะกลับด้านกันปีนี้ให้น้ำหนักกับเรื่องเงินแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องงานแต่ทั้ง2ช่วงปีงานก็มีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนครับทะเบียนรถมี2คันนะคะคันแรก0141ค่ะ01ด้วยเหรอถ้าไม่ใช่ถ้าเป็นป้ายแดงไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดเป็นป้ายที่ใช้ประจํา0141ก็01ก็ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0เพราะภัยอาเพศมฤตยูครับอีกคัน1270ค่ะ270น่ะจะเครียดง่ายมองโลกในแง่ลบใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่คู่หลังครับมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าไปกันเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าวันมงคลต่อเนื่องถึงช่วงครึ่งแรกของเดือนถัดไปคือเดือนเมษายนแต่มีนาคมวันนี้นะครับวันศุกร์ก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ผมหมายถึงศุกร์ที่18ก็คือวันนี้นั่นเองไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามแต่อย่างไรแต่เวลาผ่านไปแล้วนะในช่วงเช้าเข้าใจว่าหลายท่านคงบันทึกข้อมูลไว้แล้วนะครับต่อกันที่วันอาทิตย์ที่20วันนี้ก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามแต่อย่างไรนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่21นะครับหรือ21เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคณิโรจน์นั้นตกในเขตพัทเสมาครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด15นาฬิกา31นาทีถึง16นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้
ต่อด้วยช่วงต้นเดือนเมษายนค่อนข้างจะมีมากนะครับในส่วนของวันมงคลต้นเดือนเลยครับศุกร์ที่1วันนี้เป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคและก็ดีทีเรียงหมอนสามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 8:01 น.ถึง 8:30 น.ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเลิกบ่นก็เป็นมหัตถโนเลิกด้วยนะครับเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้าแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่4ครับวันนี้ก็เป็นวันฟูคือความเจริญรุ่งเรืองสามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:31 น.ถึง 16:00 น.เพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอังคารควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันที่พุธที่6ครับวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเพราะว่าเลิกล่างมีดีถีอย่างวันจมแต่ที่เหลือสามารถประกอบการมงคลได้เพราะว่าทางกัลโยกนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะ 17:01 น.ถึง 17:30 น.คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่9ครับวันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำเช่นเดียวกันเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่ที่เหลือสามารถดำเนินการได้เพราะว่าเลิกล่างมีดีถีกลางๆอย่างวันปลอดและเลิกบนตลอดทั้งวันเป็นมหัตถโนเลิกเวลาที่ดีเยี่ยม 7:31 น.ถึง 8:00 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะนับตั้งแต่ในส่วนของปลายเดือนมีนาคมนะคะถึงประมาณครึ่งเดือนแรกของเมษายนนั่นเองนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะพูดถึงเดือนเมษายนวันที่5และ6เมษายนนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่จะมาเข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์กันซึ่งก็ต้องบอกเป็นประเพณีประจำปีทุกๆปีของ Miracle Channel นะคะที่เราจะได้มากราบไหว้นะคะแสดงเมตตาจิตต่อครูบาอาจารย์กันที่นี่นะคะปีนี้เราจัดขึ้นที่กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะใครสนใจสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนนะหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697และ0831997972นั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองที่อยากจะพลาดชมรายการไปนะชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube หรือว่าติดตามนะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage ของเราแล้วก็ติดตามชมรายการได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมอย่าด่วนตัดสินในสิ่งที่เพิ่งได้เห็นอย่าด่วนเชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ฟังอย่าด่วนสรุปในสิ่งที่เพิ่งได้อ่านแต่จงใช้วิจารณญาณอย่างถึงที่สุดเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ